มีเหรียญทุกวันโววีนัมเก็บเพิ่มอีก2ทอง1ทองแดงสืบซีเกม2023การแข่งขันโววีนัมในซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่8พฤษภาคมในประเภทมีดคู่ชายภูพกรวงธนเชษกับดาฮาลันปอดดิงซามูโชลีลาได้อย่างยอดเยี่ยมทำได้449คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพโววีนัมไทยส่วนเหรียญเงินเป็นของคู่จากกัมพูชา444คะแนนและเหรียญทองแดงเมียนมา438คะแนนขณะที่ประเภทต่อสู้55กิโลกรัมชายวิเชียรศรีแพงพงเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนเอาชนะอัมนิมนจากกัมพูชา13ต่อ5คะแนนคว้าเหรียญทองไปได้อีกครั้งเป็นทองที่3ของโววีนัมไทยด้านประเภทดาบหญิงหยางชายภูพกรวงธนเชษโชลีลาทำได้437คะแนนคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของอิกโซลินจากเมียนมา449คะแนนและเหรียญเงินเป็นของคับเหวียนฮุนจากเวียดนาม447คะแนนแรมโบ้เพชรปตอ.เฉือนแชมป์ยุโรปเข้าตัดเชือกศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกจ่าสิบเอกนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอ.ต้องออกแรงเหนื่อยในการเจอกับอดีตแชมป์มวยไทยยุโรปก่อนเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยนักชกไทยมีคิวครึ่งเวที4คนไฮไลท์ในรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอ.นักชกจอมเก่าวัย32ปีพบสเปซนอร์เบิร์ตอัตติลาจากฮังการีดีกรีแชมป์ยุโรปปี2018รูปเกมการชกคู่นี้สูสีเริ่มมาเป็นนรินทร์ที่ชิงออกอาวุธหนักใช้แข้งขวานำต่อยหมัดฟันศอกใส่สเปซเอาชนะไปได้ก่อนในยกแรกจากนั้นสถานการณ์บีบให้นักชกฮังการีต้องเดินเข้าหาและขยันออกอาวุธและสามารถเอาคืนได้ในยกนี้เข้าสู่ยก3ต่างฝ่ายต่างไม่มีอะไรจะเสียผลัดกันแลกอาวุธกันแต่สุดท้ายเป็นทางนรินทร์ที่อาศัยประสบการณ์เอาตัวรอดพลิกกลับมาชนะได้ในยกนี้ครบ3ยกนรินทร์ชนะคะแนนสเปซนอร์เบิร์ตอัตติลา29ต่อ28คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมตุนเหรียญทองแดงเป็นที่แน่นอนแล้วอีกคู่ในรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะอาศัยชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าเอาชนะคะแนนดานิลเยอร์โมเลนกาไปได้เอกฉันท์ 30-27 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทีมไทยส่วนผลนักกีฬาไทยคู่อื่นรอบก่อนรองรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26ชนะคะแนนรุสลันซายากินคาซัคสถานรุ่น57กิโลกรัมยิงอภิชยาเปลี่ยจันทึกน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยิงแพ้คะแนนไบรโอนี่โซเดนออสเตรเลียขณะที่ผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่อื่นที่น่าสนใจรุ่น51กิโลกรัมหญิงเดซีรีโรวิรารามิเรสสเปนชนะคะแนนฮอยติงลำฮ่องกงกูลิสท่านตูรานตุรกีชนะคะแนนสเตฟานีกูดแคนาดาคริสติน่าทูมาโนวาชนะคะแนนรีเบคก้าโฮเดลออสเตรีย
คายาโนสหรัฐอเมริกาชนะผ่านโกเซลรากเมโดวาเติร์กเมนิสถานรุ่น57กิโลกรัมหญิงมาเรียคลิโมวาชนะคะแนนแพทริเซียแอ็กซ์ลิงสวีเดนเนฟิเซอาทาเลตุรกีชนะ RSC มาเดลีมาลอดแอฟริกาใต้รานีมอัลชารีฟคาซัคสถานชนะผ่านนาเดียทราเบลซีตูนิเซียรุ่น60กิโลกรัมชายฟลอรองหลุยโจเซฟฝรั่งเศสชนะคะแนนราชมัทไรซานโกซาลีอินโดนีเซียอาซาดูล่าอิมังกาซาลิเยฟชนะซาดรามูฮัมมาดีอิหร่านอับดุลฮาฟิดมุสตาฟาปาเลสไตน์ชนะ RSC เยนาสมากูลอฟคาซัคสถานรุ่น67กิโลกรัมชายเอโครมยาดิมซีตุรกีชนะ RSC วาดิมคาราเบนิคอฟคาซัคสถานแม็กซิมบรานิสอิสราเอลชนะ RSC ราฮิลอับดูสวีเดนคิริลโคมูตอฟชนะ RSC คาริมจอนคาริมอฟอุซเบกิสถานรุ่น75กิโลกรัมชายนาอิมจอนตุกตาโบเยฟอุซเบกิสถานชนะคะแนนขยองฮันลีเกาหลีใต้มาโกเมดอฟชนะคะแนนอาซุกยูเซฟโมร็อกโกอีลาดดันจิซูมานอิสราเอลชนะคะแนนไรอันแม็กมาฮอนออสเตรเลียมุสตาฟาอาบูทากาสวีเดนชนะคะแนนอีฟดิดิเยโฟโนฟอตซูโอแคมารูนรุ่น71กิโลกรัมชายอับดุลอาลีซาฮิดีโมร็อกโกชนะคะแนนโมฮาเหม็ดคาฟไอแลนด์คอนสแตนตินชักทารินชนะคะแนนรุสลันแฟรดกินอิสราเอลบัมปาร่าคูเยเต้ฝรั่งเศสชนะคะแนนมาฮัมบัตฮัมบาตอฟอาเซอร์ไบจานจุรินทร์ปลุกคนสงขลาเชียร์ประชาธิปัตย์เบอร์26กระหึ่งยกจังหวัดนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศัยที่บริเวณปราศัยสงขลาคลองรัชกาลที่5ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่เพื่อหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้ง9คนคือเขต1นายสันเทศบุญญามณีเบอร์4เขต2นายนิพัทธ์อุดมอักษรเบอร์4เขต3นายสมยศพลายด้วงเบอร์4เขต4นายชัยวุฒิผ่องแผ้วเบอร์6เขต5นายเดชอิฐขาวทองเบอร์3เขต6นางสาวสุภาพรกำเนิดผลเบอร์2เขต7นายสิริโชคโสภาเบอร์2เขต8พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่เบอร์7เขต9นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองเบอร์1โดยการปราศัยสำหรับบรรยากาศการปราศัยวันนี้เป็นไปอย่างเนืองแน่นมีพี่น้องชาวสงขลาเข้าร่วมฟังการปราศัยเต็มจนล้นพื้นที่นอกจากมีการชูป้ายและป้ายไฟสนับสนุนผู้สมัครทั้ง9เขตแล้วยังมีป้ายเชียร์ให้นายจุรินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยพร้อมกับแสดงความดีใจเมื่อนายจุรินทร์เดินทางมาถึงเวทีปราศัยโดยมีการมอบดอกไม้พวงมาลัยและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตลอดเวลาเ